ินเสร็จยังหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามคลิปวิดีโอ YouTube รีวายเพิ่งออกมีหลายคนทักเหมือนกันว่าเอ้ยเห็นพวกเราในคลิปวิดีโอรีวายด้วยตามประเพณีนะครับเราก็จะมารีแอคกับ YouTube รีวายกันณวันที่เรารีแอคเนี่ย YouTube รีวายมีคนดูประมาณ68ล้านครั้งนะครับโคตรเอาเลยกันจากจะกดดูตั้งแต่มันปล่อยแล้วมัวแต่ไปบิ๊กเมาท์เทนกันเสียงแหบเสียงแห้งนะครับเดี๋ยวเรามีเบื้องหลังที่เราไปถ่ายที่เกาหลีมาให้ดูด้วยนะครับปีนี้ YouTube รีวายเนี่ยถ้าแกสังเกตดีๆนะฮะคนดูเยอะจริงแต่ยอดไลค์กับดิสไลค์ครับผมอ่านคอมเมนต์คร่าวๆแล้วแต่ผมยังไม่ได้ดูวิดีโอนะเขาบอกว่ามันเป็น worst YouTube rewind ปีนี้นะYouTube rewind ที่แย่ที่สุดที่เคยมีมาปีนี้เราปีที่แล้วเรารู้สึกว่าเราได้ยินคำนี้ใช่แล้วปีนี้ก็คือแย่กว่าปีที่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเพราะอะไรนะครับอันนี้จะมองในมุมมองครีเอเตอร์ด้วยกันว่าทำไมนะฮะ If I control rewind I would want Fortnite and Marques Brownleeอ๋อเป็นภาพในจินตนาการของพี่วิลสมิธ Is this what you wanted? You know who I would have asked for? Quit horsing around! คนนี้รู้จักว่าเขาทำ channel Fortnite คนดูแบบเยอะมากเหล่านี้ไม่รู้จักเลยในแง่โปรดักชันเราก็ทำดีนะโปรดักชันทำดีมากๆเลยนะในมุมมองนะ Is this Marcus? Yeah, Eliza. เหมือนในหนังโรงเลยนะ Apparently we control rewind this year. Y'all, we can do whatever we want. What we do? พี่ใครวะพี่บี้พี่บี้เดอะสกา There's one thing this video needsเคซี่เหรอใช่อ๋อเคซี่นะดีมากเลยอ่ะเพราะว่าพี่บี้อ่ะถ่ายที่เกาหลีแต่เคซี่น่าจะถ่ายอยู่โซนอเมริกาแต่เขาทำมันเหมือนแบบเป็นฉากเดียวกันได้อ่ะใช่คือเจ๋งมากเจ๋งมากพี่บี้เราเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะโอ้โหโคตรเด่นพี่บี้เด่นมากจะไปอนุญาตเราออกแต่ทำ Yeah but you marry him Bongo Cat What of usโอเคได้ทุกชื่อเหมือนกันอ๋อคนจีนมอสซันเฮ้ยใครวะแป๊บนึงนะมอสซันมอสซันโอ้ฮัลโหลกันสอนเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเห็นชัดอยู่นะกันโอ้โหเต็มๆเลยกิโมโนแบร์ฮักโกอินเตอร์แล้วกันครับกิโมโนแบร์ฮักกว่าจะได้ฉากนี้มาเนี่ยมันเท่ากับ2วันเลยนะฮะจะบอกว่าเฮ้ยออกแค่นี้ยังหรอแต่ว่า2วันเต็มๆเลยกันไปถ่ายเดี๋ยวไปดูเบื้องหลังกันนะครับนี่เป็นเบื้องหลังการถ่าย YouTube Rewind นะครับก็เนี่ยทีมงาน YouTube เยอะมากอยากรู้เหมือนกันว่ากองจะเหมือนแบบเฮ้ยทำไมอยู่ก็มืดนี่ๆเคเตอร์ชาวเกาหลีฮะหน้าคุ้นอันนี้พกกระติบข้าวเหนียวมาไหมฮะช่างแต่งหน้าเขาดูโปรเนาะเขาดูเหมือนไอเนี่ยมือเปียโนวงแมดพับเป็ดอะนี่การอะไรอะสายยูทูบครีเอเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศจีนคนไหนวะผู้หญิงอ๋อคนนี้โอ้แสงเห็นแต่ตานะฮะเห็นแต่ตามืออย่าต้องขนมปังนี้อร่อยมากยี่ห้อเขากำลังสนใจยูทูบรีวายกันอยู่ไอ้นี่ปาริสบักกูเตะคือเป็นขนมปังที่แบบมันอร่อยมากจริงๆแต่ว่าพวกนี้ไปอาจจะสงสัยเว้ยทำไมแบร์ฮักมาแค่สองคนทำไมไม่เคยพาทีมงานมาเลยนี่ดูทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือพี่ซิริมันบอกว่ามันทำงานแล้วสุดท้ายก็ลงรูปกับผู้หญิงอ๋อใช่อันนี้คือแฟนเขาหรือผู้หญิงน่าจะเป็นเมียเก็บอ๋อคือถ้าพี่เขาว่างพี่ก็จะออกค่าตั๋วเครื่องบินให้พี่เขามาใช่ไหมถูกต้องเอ้าไม่ลาบุ๊กเลยเอาใหม่ค่ะคือถ้าพี่เขาว่างอ่ะไม่ไปเที่ยวกับแฟนอ่ะพี่จะออกตั๋วเครื่องบินให้เขามาเที่ยวเกาหลีด้วยใช่ไหมไม่ออกอ้าวมันชงยาวไปอ่ะไปอ่ะเหรอเอาใหม่1 2 3 3 1 3รอบแล้วนะพี่อ่ะ3 2 1คือถ้าพี่อ่ะ3 2 1เร็วยังไม่จูนจังหวะกันหรอ Yes right Yes I'm not gonna try Can I see itSecret. เขามีลิสต์อยู่ว่าเราคือใครแล้วก็มีนี่ Can I see my face? รับอะไรขนาดนั้น
อ๋ออวดที่ตัวเองร้องเก่งมาก professional นี่โอ้โหออกเสียงเก่งนะเขาบอกว่าเสียงเหมือนควายออกลูกเลยเขาพูดอย่างนี้พี่เนี่ยเขาบอกเพื่อนว่าหุ้ยเสียงเหมือนหมาเยี่ยวรถสังกะสีเลยไม่นี่ร้องในจุ๊กอ๋อเป็นรู้สึกยังไงคนอื่นดูผลงานตัวเองไม่หนูไม่ชอบเนี่ยนี่แต่งหน้าโดยช่างแต่งหน้าชาวเกาหลีนะฮะฉีดฟิลเลอร์หน่อยป้ายทำไมแต่งหน้านานจังแต่งไปก็ไม่ได้สวยขึ้นจะแต่งทำไมแรงมีคนแต่งหน้าน่ารักนะมาทำงานแบฮักไหมครับเน่เน่เน่ทำงานแบฮักไหมครับเน่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 ไม่เกียร์โอ้ซานสุดยอดแปลกมากฉันเห็นแกแล้วแบบฉันนึกถึงภาพนึงขึ้นมาภาพอะไรสลับเปาวราพรรถไส้หมูแดงอันนี้เป็นไฟที่เขาใช้อุ่นหน้านะฮะมันจะทำให้หน้าเนี่ยแห้งเร็วขึ้นนะฮะเป็นไฟให้ความร้อนไม่มีใครตบมุกเงียบกิ๊บพี่ไม่ตบมุกกับผมเลยนี่แต่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะยังไม่เสร็จนะฮะแล้วเสร็จแล้วออก YouTube จริงๆก็ประมาณ2วินาทีไม่ถึง2วินาทีกระพริบตาเลยปิ๊บหายไปแล้วหายไปแล้วโอ้ยฉากนี้ครึ่งวันเต็มๆครับผมแล้วจำได้ว่าอากาศวันนั้นอ่ะประมาณหนาวโคตรๆถ่าย4เทคประมาณ4องศา5องศาแล้วเขาให้เอาเสื้อตัวน้องออกหมดเพื่อความสวยงามพยากรณ์อากาศก่อนมาเขาบอก15องศาพอมาถึงปุ๊บอย่างนี้เลยฮะเราเตรียมโจงสนิทกับกิโมโนแบฮักมาถ่ายแต่สุดท้ายก็คือแบบไม่ไหวจริงดูกล้องดูกล้องโอเคโอเคโอเค What is your name? ผมจะแต่งเอ็นซี่ให้มันดีกว่าโอเคขอบคุณพี่ดาวหนาวอยากได้น้ำโอเค now we're going in for our face and okay, go bigger in camera. Go, go big. And cut. เดี๋ยวตัดไปที่หน้าคอมนะหน้าซานแบบยิ้มอร่อยมากโอ้โหไปโอ้โหการหล่อสุดๆไก่เต็มปากซานโอเคนะซานถือว่าโอเคนะเราพนันไม่ได้คลิปเลยว่าไม่เคยไม่เกิน1วิที่ได้ออกหนึ่งวีจริงเกาหลีคนนี้หลายคนคนไทยอาจจะยังไม่ได้รู้จักแต่ว่าตอนที่เราไปถ่ายกันใช่ป่ะสาวๆมาแบบมายืนกรี๊ดกันเต็มเลยอ่ะหูหน้าอร่อยมากหัวเป็นอะไรอีกอ่ะเกาหลีสไตล์เกาหลีสไตล์นี่ไงทรงนักร้องที่แกชอบอ่ะบอลบันกันเอฟเวลาเม่เอฟเวลาเม่เพลงนี้หูหล่อมากเขาแต่งตัวเหมือนสงการบ้านเราเลยอันนี้น่าจะเป็นครีเอเตอร์ญี่ปุ่นนะฮะธีมแบบเบบี้ชาร์ตชัวร์นี่ไงซานอ๋อเบบี้ชาร์ตกุ๊กแกพูดไปหัวฉันก็ไม่ต่างกับแกหรอกแต่หัวแกไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะนี่ทรงมาม่าเรามาถ่ายที่บุรีรัมสตูดิโอนะฮะบุรีรัมยูไนเต็ดหนึ่งในครีเอเตอร์เนี่ยมีคนขับพอชมานะฮะสุดยอดโอ้คนเกาหลีชัวร์พอจริงว่าลองเตะเล่นดูเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเจอคนเกาหลียองซีโอยองซีโอสวัสดีครับผมสวัสดีครับคิดถึงเหมือนกันสีผมมาใหม่เหรอใช่อ๋อสีสวยโอ้ดีครับผมใส่ซ้อนแล้วเนี่ยงั้นกูคัดแล้วกันใส่ซ้อนแล้วการตัวจริงของเบบี้ชาร์กหน้าตาเป็นไงเบบี้ชาร์กเหรอเฮ้ยจูบกันด้วยเฮ้ยลับซีนเบบี้ชาร์กอุ้ยนี่ไปดูขาของเบบี้ชาร์กดิน้องเล็กมากโอ้น้องอย่างอ่ะตะเกียบข้อมือของเราเฮ้ยหมูหยองว่าไงหมูหยองเป็นไงใช่ไหมวะหมูหยองหยองนี่ก็คือการซ้อมเต้นของบี้นะครับปีนี้เราคิดว่าบี้เดอะสกากับเก๋ไก่เนี่ยน่าจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนเซนบัสสึของประเทศไทยครับโอ้พี่ตัวแทนประเทศไทยแล้วเนี่ยปีนี้จะมีบี้เดอะสกาคนเดียวที่ได้เต้นนะฮะรู้สึกว่าพี่บี้จะได้บทที่สำคัญที่สุดคุณจ้านะปีนี้คิดว่า YouTube น่าจะจัดอันดับว่าโอเคบี้เดอะสกาอันดับ1เก๋ไก่อันดับ2ส่วนแบฮักเราเนี่ยลูกเมียน้อยไม่เกี่ยวข้องกับใครเอาตรงๆการถ้าว่าตามยอดซับอะแบฮักซับน้อยมากมาได้ไงวะเฮ้ยพี่ไม่โคเรียได้อยู่นะอันนี้เป็นสไตล์โคเรียลงพุงนะฮะ
อันนี้บวมเบียร์ฮะบวมเบียร์การอ่ะปีนี้เขาบอกว่าเขาจะเทคแคร์ครีเอเตอร์ไทยเพราะว่ารู้ป่ะกันเพราะว่าตลาดประเทศไทยอ่ะคนดู YouTube เยอะมากและอนาคตเขาอาจจะจัดรีวายที่ประเทศไทยก็ได้ผมนี่ดูรีวายมาทุกปีถ้าออกเกิน3วินาทีคุณเตะผมได้เลยพูดแล้วนะห้ามตัดออกนะคุณตัดโอ๊ะป้าโอ๊ะป้าพี่น้ามาน้ามาโอป้านี่ดีเลยโอป้ามีพุงตุงด้วยไงโอ้ประมาณว่าฉากเนี่ยเป็นฉากที่เราอยู่รอบกองไฟอ่ะโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นเจอจักจักจักตอนแรกอ่ะเรานึกว่าพวกแบบถ่ายอยู่ในป่าเขาจะถ่ายในป่าจริงเว้ยไม่ใช่เว้ยเนี่ยพอเห็นแค่นี้เรารู้เลยอ่ะว่าซีรีส์เกาหลีอ่ะเขาบอกว่าเกือบ180จะถ่ายในสตูดิโอซึ่งทุกอย่างเขาเสกมาได้จริงๆดูดิป่าจำลองเออแล้วดูเขาทำไฟกระพริบปึ๊บๆปึ๊บๆเห็นป่ะเป็นเหมือนแสงกองไฟอ่ะโดยไม่ต้องจุดไฟอ่ะเก่งเนาะไม่พี่เก่งยังอ่ะพี่ไม่ได้ทำอะไรอ๋อเหรอพี่นั่งเช็ค Facebook อยู่มีโปรดักชั่นอะไรเนี่ยต่อไปแบฮักจะมาจ้างโอ้โหสมมติจ้างไปถ่ายรีวิวอาหารกว่ากูจะได้กินอาหารต้องเซตไฟกัน5ชั่วโมงการตามไทกิมันไม่ขายแฮมเบอร์เกอร์แล้วหรอวะนี่ไม่ใช่ไทกิเป็นคนฝรั่งแต่ตาเป็นจีนหนวดเป็นแขกใส่เสื้อแบบยูนิโคเป็นตัวแบบที่ดีไงที่จะเทสสำหรับหลายชาติคิดลึกคิดลึกคิดลึกอันนี้ก็เป็นของฝากเล็กๆน้อยๆที่ YouTube ให้เรานะฮะเป็นเคล็ดลับกันทำแบรนด์ที่ดีนะถ้าเกิด YouTube อ่ะแจกอันนี้กับคนทั่วไปอ่ะมันก็จะไม่มีค่าเว้ยแต่ของ YouTube อ่ะแม้แต่เป็นครีเอเตอร์เองอ่ะก็จะไม่ได้ถ้าไม่ได้ร่วมกิจกรรมของ YouTube เรามารีวายเราจะได้อันนี้ถ้าเกิดเราไปมีตติ้งของเขาอ่ะเขาถึงจะให้แก้วน้ำให้หมอเฉพาะคนที่มารีวายเท่านั้นที่จะได้นะครับเพราะว่า Keep it secret นะห้ามโพสโพสทุกอย่างได้ในหลังวันที่5 December เท่านั้นโอ้เซฮัลโหลเฮลโล where you come from Vietnam Vietnam Khao San and Platinum and Siam yeah we and Pratnam Akis and โอ้น่ารักอ่ะโอ้โหจุ๊บด้วยจุ๊บด้วย What's your channel Fab TV Fab TV FAP TV yeah okay and I'm from Vietnamสำหรับเคล็ดลับที่จะได้มา YouTube Rewind นะก็คือคืออะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกเราก็คิดว่าเยอะซับใช่ไหมสำหรับพี่บี้กับน้องเก๋อ่ะน่าจะใช่แต่สำหรับเราอ่ะไม่ใช่เหมือนเขาจะกำหนดจำนวนครีเอเตอร์มาก่อนกำหนดเนื้อหามาแล้วก็แบบดูว่าจะใช้ครีเอเตอร์กี่คนแล้วให้โควต้าประเทศละกี่คนบางช่องที่ดังเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะได้มานะครับเพราะบางช่องติดต่อไม่ได้จริงๆเชื่อมั้ยเถอะเราก็ทำของเราไปปีหน้าได้ไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสอะไรก็มาร่วมให้สนุกสนานเล่นๆแต่การถ่ายทำโปรดักชันเป็นอย่างนี้อยู่ทุกที่นะเราถ่ายโฆษณาประมาณแบบ5 ชั่วโมงได้ออกประมาณ15 วิ 20 วิอะไรเงี้ยแล้ววันเนี้ยเราเสียเวลาทั้งหมด2 วันยังไม่รวมเวลาเดินทางเพื่อจะออกประมาณไม่กี่วิเนาะแต่ก็เอาเหอะเป็นความภาคภูมิใจอย่างนึงของพวกเราแบร์ฮักเราว่าปีนี้เก๋ไก่มาแรงจริงพี่บีก็มาแรงจริงแบร์ฮักก็มาช้าจริงกลับไปที่หน้าจอคอมMarshmallow needs to be in this video. Who is Marshmallow? How about Jodeling Kid? With that everybody! ใครดูไหมใครดูไหมอ่ะพวกเราเต้นโอ้โหพี่บีเด่นมากออกเยอะมาก My feelings challenge, right? Kiki, do you love me? I love this song. I got a home for the him he cried. Kiki, do you love me?Are you riding? Say you never leave from the And the viewers So props and audible look Asian representatives So many arms 頑張りましょうやったい Crescer o esse ano as they are on poder Can we give a moment to working mom? Hey, kai 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 wa 頑張りましょう Yeah, I'm on now ha Hey, Nippon, Nippon Hey, Nippon, 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 Nippon,เข้าใจเข้าใจน่ารักน่ารักวะเอ้ยโอ้โหน้องเก๋แม่งไม่มีเฟรมไหนหน้าชัดเลยโอ้โห Oh that's hot That's hot เอ๋งเจ๋งมากโอ้โหเคียร์เตอร์เยอะเหมือนกันนะนี่ไงแม่ฮักไหนวะอ๋อนี่แบบฮัก
นะฮะผลนิดนึงเฮ้ยดีอ่ะแล้วสุดท้ายสุดท้ายปั้นเป็นรูปรีวายอ๋อโอเคนี่เท่ว่ะกะหัวกะหัวผมว่าไม่แปลกที่ดิดไลท์จะเยอะทำไมอ่ะจุดไหนจุดไหนเพราะว่าปีนี้ไม่เหมือนรีวายทั่วไปนะครับปกติรีวายทั่วไปเนี่ยจะต้องเป็นเพลงลิมิกเพลงหลายๆเพลงใช่ป่ะแต่ปีนี้มันเป็นการเล่าสตอรี่ว่าโอเคยูทูบเบอร์อยากจะสร้างรีวายด้วยตัวเองก็เลยเป็นบทพูดที่เยอะมากคือบทพูดมันเยอะจริงๆมันเหมือนหนังสั้นมากใช่มันเหมือนเป็นหนังสั้นมากกว่านะครับขณะผมดูแล้วก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกว่ะมันต่างว่ะอะไรเงี้ยคนที่มาออกเนี่ยเป็นแบบเป็นหน้าใหม่เยอะมากเพราะเราไม่ได้ดูช่องต่างประเทศเยอะมากเราก็เลยไม่รู้ว่าการที่เขาเอาใครมามากเกินไปอ่ะมันจะทำให้แฟนคลับของใครแอนตี้หรือเปล่าเพราะเขาอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยคนที่เขาติดตามอ่ะควรจะออกเยอะๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าที่ดราม่า กันแกเราว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเฮ้ยนี่ฮาร์ดล็อกเกอร์มั้ยเนี่ยไม่ใช่แล้วว่าที่ดิดไลท์เยอะเพราะว่าเอเชียเยอะเว้ยญี่ปุ่นก็มาใช่ไหมแล้วผิดอะไรอ่ะด้วยความที่เอเชียเยอะคือฝรั่งบางทีเขาก็ไม่ได้ดูเอเชียไงแล้วคนที่แสดงออกอ่ะว่าแบบชอบไม่ชอบแสดงออกตรงๆอ่ะก็เป็นฝรั่งถ้าแกลองสังเกตคอมเมนต์ดีๆอ่ะฝรั่งเยอะใช่ฝรั่งเยอะมากแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นรู้จักใครเลยในนี้ฉันไม่ชอบเพราะฉันไม่รู้จักใครเลยในวิดีโอนี้เนี่ยหรอไหมแต่ถ้ามองในภาพรวมในมุมมองแบบคนออกแบบ MV เป็น YouTube อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นพัซเซิลที่ยากมากนะที่จะทำให้คนชอบเพราะว่ามันโกลบอลไงนี่ภาษาขึ้นเต็มรีวายมันก็คือทั่วโลกป่ะใช่มันก็ต้องแบ่งแบบเอเชียบ้างฝรั่งบ้างมันก็เมคเซนส์แล้วป่ะวะมันก็โอเคแล้วนี่อย่างปีที่ดังๆอย่างตอนที่เป็นเพลงไซเจนเทิลแมนอย่างนั้นนะอันนั้นนะคือผมรู้จักแทบจะหมดเลยนะตอนปีแรกๆที่ YouTube Rewind ออกมาอันนั้นนะรู้จักหมดทุกคนเลยแล้วคนก็เลยชอบมากเพราะว่าเขาเป็นครีเอเตอร์ที่ดังๆอยู่แล้วดังมากใช่ไหมดังๆทำมาก่อนอะไรเงี้ยมีเคนเอ็นป่ะคะไม่มีครับถามว่าปีนี้พวกเราอ่ะถือว่าออกเยอะนะถ้าเทียบกับเป็น YouTube นี่ก็ลำบากใจนะเหมือนเขาเป็นค่ายหนังที่มีดาราในสังกัดเยอะมากมันก็มีสิทธิ์ที่ YouTube Creator ที่ดังๆแล้วเนี่ยจะไม่มาออกเหมือนกันเหมือนชั้นปีนี้ได้ออกแล้วปีหน้าก็โอเคพอละเปิดโอกาสให้คนหน้าใหม่ไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมไม่มีคนที่ฉันชอบทำไมคนนี้มันไม่มาทำไมไม่มีพิวรีพายอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะไม่สะดวกมาก็ได้แล้ว YouTube จะไปเอาเขามาออกรีวายทำไมใช่มั้ยประมาณนั้นก็เข้าใจเขาใจเราเราก็จะกดไลค์ให้เป็นกำลังใจนี่ขึ้นมา1ไลค์สุดยอดไปเลยนะคะขอบคุณคนดูทุกคนที่ติดตามพวกเรามาเสมอเป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้พวกเราอ่ะได้ไปออก YouTube Rewind ปีนี้ถึงมันจะเป็น YouTube Rewind ที่ได้ไลค์เยอะก็เถอะเราก็ภูมิใจอยู่ดีขอบคุณนะคะ